นาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงในช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาจากการใช้ที่ดินและทรัพยากรในพื้นที่อย่างรีดเค้นบุกรุกทำลายก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความล่มสลายในการประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ระบบนิเวศเสียสมดุลอย่างรุนแรงราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิมยกย้ายถิ่นฐานออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพนอกพื้นที่ความทราบถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงทรงมีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องถึง13ครั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่ประมาณ2ล้านไร่ในปีพุทธศักราช2535โดยให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะการบรรเทาปัญหา4น้ำ3รสคือน้ำเค็มน้ำเปรี้ยวน้ำแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่โดยให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์ป้องกันไม่ให้น้ำเค็มรุกแพร่กระจายในพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นการแยกพื้นที่ใช้ประโยชน์น้ำจืดน้ำเค็มให้ชัดเจนการพัฒนาระบบชลประทานตามศักยภาพของพื้นที่การบริหารจัดการน้ำและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้การสหกรณ์และการตลาดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายให้ราษฎรในพื้นที่อยู่ดีกินดีมีความสุขตามพระราชประสงค์เราจะทำหน้าที่ประสานกับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนนะครับสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังบทบาทหลักๆนะครับเราจะแบ่งได้เป็น3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือในด้านของการทำหน้าที่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในด้านที่2นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาอาชีพในด้านที่3นะครับก็คือในเรื่องด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเขาจะมีลักษณะคล้ายกับด้านพัฒนาอาชีพตัวศูนย์อำนวยการเองเราก็จะทำหน้าที่ประสานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสำเร็จครับก็คงเป็นภารกิจหลักๆทั้ง3ด้านของศูนย์อำนวยการปากพนังครับการดำเนินงานสนองตามแนวพระราชดำริโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถบรรเทาปัญหา4น้ำ3รสคือน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มและน้ำเปรี้ยวรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป้องกันและบรรเทาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างได้ผลครับพื้นที่เดิมจากพื้นที่ของตำบลขนามหน้าของปากพนังของปากพนังนี้มี4ตำบลในโซนปากพนังฝั่งตะวันออกเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นอาชีพอยู่อาชีพเดิมก็คืออาชีพของการทำนาเป็นอาชีพหลักคืออาชีพรองก็คือปลาจากแต่ตอนนี้เมื่อมีโครงการพระราชดำริก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเค็มน้ำจืดโซนตรงนี้ก็คือเป็นโซนน้ำจืดแล้วก็เป็นโซนที่มันอยู่เขตติดต่อกับโซนน้ำเค็มหรือก็เรียกว่าเป็นโซนน้ำกลอยพอโซนน้ำกลอยเนี้ยคือพืชหลักของโซนน้ำกลอยที่สมบูรณ์มากที่สุดก็คือปลาจากเพราะปลาจากที่มีคุณภาพก็อยู่ในพื้นที่ของน้ำกลอยตรงนี้ใกล้กับประตูเปิดปิดระบายน้ำของโครงการพระราชดำริคือประตูเฉิงอยู่ใกล้ๆตรงนี้คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริโดยตรงเพราะว่าคือปลาจากได้ผลประโยชน์จากโครงการพระราชดำรินี้เป็นนั้นมากเลยครับเพราะการพัฒนาพื้นที่ของเมื่อปลาจากของแปลงนี้เมื่อก่อนแกเป็นพื้นที่บ่อกุ้งหลังจากเลิกบ่อกุ้งแล้วก็มาปลูกจากและบางส่วนก็ยังมีการเลี้ยงปลาปลูกมะพร้าวต่างๆเนี้ยทำกบบ่อกุ้งถือว่าเป็นรายได้ผสมผสานจากเกษตรทฤษฎีใหม่คือครบทุกอย่างในพื้นที่ของตำบลกระนาวนาค
ถึงแม้จะไม่สามารถพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำได้ตามเป้าหมายจากปัญหาเรื่องที่ดินอย่างไรก็ตามกรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการน้ำเท่าที่มีภายใต้ข้อจำกัดของการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดยังผลให้ราษฎรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่เก็บกักรักษาเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและกิจกรรมต่างๆตลอดจนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอสร้างอาชีพอย่างหลากหลายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวมาโดยลำดับเกิดความมั่นคงและยั่งยืนมีการผลิตข้าวพันธุ์ดีได้มากที่สุดในภาคใต้มีหลายอาชีพในหลายพื้นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเช่นการผลิตข้าวอินทรีย์ส้มโอทับทิมสยามไร่จากไก่พื้นเมืองศรีวิชัยเป็ดเทศร่อนพิบูลแพะปลากระพงขาวเป็นต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการสนองพระราชดำริครอบคลุมทุกด้านมาอย่างต่อเนื่องบัดนี้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาระบบนิเวศต่างๆปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่โดยมีนิเวศแหล่งน้ำเป็นหัวใจหลักราษฎรที่อพยพโยกย้ายถิ่นฐานออกไปหาเลี้ยงชีพนอกพื้นที่กลับสู่ถิ่นฐานมาประกอบอาชีพในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีขึ้นโดยลำดับมีหลายอาชีพในหลายพื้นที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวลุ่มน้ำปากพนังอย่างหาที่สุดมิได้